วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอาการน่าเป็นห่วงรังสิมันโรมเย้ยชัยวุฒิไหวไหมถ้าส่งมอบไทยคม 4-6 ไม่ทันใครจะรับผิดชอบนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อผลพวงหลังศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยเฉพาะประเด็นที่ได้อภิปรายต่อนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ต่อปมสัญญาสัมปทานดาวเทียมไทยคมว่านับถอยหลัง1วันก่อนหมดสัญญาสัมปทานไทยคมตรวจการบ้านรัฐมนตรีดิจิทัลหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจไหวไหมรัฐมนตรีโอในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวันศุกร์ที่3กันยายนที่ผ่านมาผมได้อภิปรายระบอบปรสิตประยุทธ์ประวิตรว่าเป็นระบอบนายทุนขุนศึกศักดินาที่ต่อเนื่องมาจากเรื่องป่ารอยต่อของพวกขุนศึกสู่ศักดินาตัวช้างมาจนถึงนายทุนผูกขาดผ่านระบบสัมปทานดาวเทียมที่ทำให้ผมไม่สามารถไว้วางใจรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรได้แม้ผลการลงมติจะออกมาอย่างน่าผิดหวังไว้วางใจให้คุณชัยวุฒิและอีก5รัฐมนตรีดำรงตำแหน่งต่อไปแต่มีเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นผลประโยชน์ของชาติที่กำลังน่าเป็นห่วงและดูเหมือนว่าคุณชัยวุฒิยังคงจับต้นชนปลายไม่ถูกมึนงงไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรนั่นคือเรื่องที่สัญญาสัมปทานดาวไทยคมกำลังจะหมดลงในวันพรุ่งนี้10กันยายน2564แต่กระบวนการส่งมอบทรัพย์สินในการควบคุมกิจการดาวเทียมรวมทั้งดาวเทียมไทยคม4และ6ยังไม่เรียบร้อยผมได้ติดตามความคืบหน้าว่าคุณชัยวุฒิได้พยายามกระตือรือร้นจะแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไรบ้างปรากฏว่าเปล่าเลยมิหนำซ้ำยังให้สัมภาษณ์ในทำนองว่าปัญหาดาวเทียมไทยคมเป็นปัญหาเรื้อรังจากอดีตไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนี้สภาพเอาอะไรมาโบยก่อนคุณชัยวุฒิเองเข้ามาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม64และก็ควรทำการบ้านมาแล้วว่ากิจการดาวเทียมไทยคมกำลังจะหมดสัญญาสัมปทานในวันที่10กันยายน2564มีเวลาอย่างน้อย6เดือนเต็มๆถ้าอยากจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศจริงๆผมว่าทำทันย้ำกันอีกนะครับว่าประเด็นสำคัญที่ผมได้กล่าวหาคุณชัยวุฒิซึ่งคุณชัยวุฒิไม่ได้ตอบพร้อมตั้งคำถามเป็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นดาวเทียมไทยคม4และ6ซึ่งจนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆมีดังนี้ 1. คุณชัยวุฒิควรจะรู้แล้วว่า NT หรือ CAT ในอดีตยืนยันว่ามีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรความน่าเชื่อถือและมีความมั่นใจในการรับช่วงบริหารทรัพย์สินการควบคุมกิจการดาวเทียมต่อหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานอีกทั้งคณะกรรมการนโยบายอวกาศคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและครม.ก็มีมติเห็นชอบการตัดสินใจดังกล่าวมาตั้งแต่ปี63เหตุใดคุณชัยวุฒิจึงไม่อำนวยการให้ NT ได้บริหารกิจการดาวเทียมไทยคม4และ6ด้วยตนเองเหตุใดถึงปล่อยให้มีการไปจ้างช่วงต่อให้บริษัทไทยคมมาควบคุมดาวเทียมอีกซึ่งไม่ต่างจากการขยายอายุสัมปทาน 2. ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่คุณชัยวุฒิกำลังทำสัญญามอบสิทธิดาวเทียมให้ NT ซึ่งปรากฏว่าสุดท้ายกำลังจะเอาไปตกลงกันกับไทยคมทีหลังนั้นกสทช.เองก็กำลังเปิดประมูลวงโคจรดาวเทียมให้มีผู้เข้ามาแข่งขันราคากันถ้าเช่นนั้นแล้วทำไมกระทรวงดิจิทัลไม่เปิดให้กสทช.นำวงโคจรของดาวเทียมไทยคม4และ6ไปประมูลโดยพ่วงทรัพย์สินดาวเทียมเป็นแพ็กเกจไปและจะคิดค่าใช้ทรัพย์สินกับผู้ประมูลได้ก็ว่ากันไปเพราะสุดท้ายรายได้ก็เข้ารัฐอยู่ดีแบบนี้ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ได้เข้าสู่ตลาดด้วยแต่คุณชัยวุฒิกลับปล่อยให้มีการไปจ้างบริษัทไทยคมต่อ3. ทำไมคุณชัยวุฒิไม่ระบุในสัญญาที่กระทรวงดิจิทัลทำกับ NT ไปเลยว่า NT จะจ้างช่วงต่อไม่ได้เพื่อยืนยันให้ NT เป็นผู้ดำเนินการตัวจริงให้ได้ตามรายงานศึกษาที่ออกมาในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของท่านท่านก็ควรจะส่งเสริมให้วิสาหกิจของรัฐได้ดำเนินการตามที่เขายืนยันมาตลอดหรืออย่างน้อยที่สุดตามที่ท่านได้ชี้แจงในสภา
ท่านรู้อยู่แล้วว่าในอุตสาหกรรมดาวเทียมไทยมีไทยคมเป็นรายเดียวที่มีประสบการณ์ทำไมถึงไม่เร่งจัดคนฝึกอบรมตามที่กำหนดในสัญญาสัมปทานและกำหนดแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านในการบริหารจัดการดาวเทียมสัมปทานจากไทยคมสู่กระทรวงและจากกระทรวงสู่ NTจนถึงวันนี้ก็ไม่ปรากฏแผนใดๆที่เป็นรูปธรรมออกมา 4. คุณชัยวุฒิยอมได้อย่างไรที่อย่างน้อยในปี2563สมัยยังไม่สิ้นสุดสัญญาสัมปทานรัฐยังได้รายได้จากดาวเทียมไทยคม4และ6ถึง559ล้านบาทแต่หลังจากหมดสัญญาสัมปทานถ้า NT ไปจ้างช่วงบริษัทไทยคมได้บริหารกิจการดาวเทียมไทยคม4และ6ต่อรัฐบาลจะได้รายได้แค่ปีละ80ล้านบาทหรือคุณชัยวุฒิเจตนาให้ทุกอย่างมันล่าช้าเพื่อจะบีบให้ NT ต้องจ้างช่วงต่อบริษัทไทยคม5. ด้านความล่าช้าประมาทเลินเล่อของคุณชัยวุฒิจนถึงเช้าวันนี้9กันยายน2564ก่อนหมดสัญญาสัมปทาน1วันคุณชัยวุฒิรู้ดีว่าความล่าช้าของกระทรวงทำให้ขณะนี้ NT ไม่สามารถดำเนินการในการบริหารจัดการทรัพย์สินได้ทันประกอบกับไม่มีการกำหนดแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านที่เป็นรูปธรรมเพื่อไม่ให้มีช่วงที่ขาดความต่อเนื่องทำให้มีแนวโน้มว่ากระทรวงจะยังไม่สามารถส่งมอบทรัพย์สินต่างๆให้ NT ได้ทันทีหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานและในวันพรุ่งนี้หลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานใครจะเป็นคนควบคุมดาวเทียมไทยคม4และ6ถ้ามีความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อการสื่อสารของประชาชนใครจะรับผิดชอบอีกทั้งการให้บริการที่ต่อเนื่องกับผู้ใช้บริการบนดาวเทียมทั้ง2ดวงซึ่งมีทั้งในประเทศและต่างประเทศผมอยากถามว่าจะเรียกความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมดาวเทียมไทยได้จากที่ไหนอย่างไรประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่คุณชัยวุฒิยังไม่ได้ตอบยังไม่ได้แก้ไขอะไรเลยนับจากวันที่ถูกผมอภิปรายไม่ไว้วางใจมิหนำซ้ำบ่ายวันนี้ยังจะจัดพิธีกรรมส่งมอบกิจการดาวเทียมไทยคม4และ6โดยที่ยังไม่มีความพร้อมใดๆเล่นปาหี่แบบที่คิดว่าคนเขาไม่รู้คุณชัยวุฒิครับผมทราบว่าคุณรู้อยู่แก่ใจว่าปัญหาอยู่ที่ตรงไหนวันนี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจจบไปแล้วผมขอเตือนด้วยความหวังดีเลยแล้วกันว่าถ้าคุณยังแก้ไม่ได้ก็ลาออกเถอะครับไม่งั้นเรื่องนี้จะกลายเป็นความด่างพร้อยของเด็กเรียนดีคนเมืองสิงห์ไปตลอดชีวิตขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ